องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังสู่มหาศึกแห่งดูนในตอนที่2นะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับผมเล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับว่าความเก๋าเกมนะครับของนิยายไซไฟคลาสสิกเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นนิยายไซไฟนะครับมันไม่ได้เป็นนวนิยายที่เป็นเรื่องของโลกในอนาคตนะครับหรือเป็นโลกที่มีแต่เรื่องของความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับมันแฝงไปด้วยปรัชญามากมายนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยเนื้อหาที่มัน contradict หรือว่า conflict หรือว่าย้อนแย้งกันตั้งแต่ตัวนิยายเองนะครับที่เป็นมหากาพย์นวนิยายแฟนตาซีวิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงเนื้อหาของมันนะครับประกอบไปด้วยความขัดแย้งกันนะครับใน6มิติใช่ไหมครับมิติแรกที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของมิติทางด้านพลังอำนาจแล้วก็การเมืองนะครับมันเป็นนวนิยายนะครับที่แสดงออกให้เห็นถึงระบบการปกครองมันแสดงให้ออกถึงการแย่งชิงอำนาจเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองในจักรวาลมันพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดที่ถูกผูกขาดบริการบางอย่างที่ถูกผูกขาดและคนที่เข้ามาผูกขาดก็มีอำนาจในทางเศรษฐกิจซะจนมาสร้างอำนาจทางการเมืองได้นั่นเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3พูดถึงเรื่องของศาสนาการเมืองนั่นก็คือมีกลุ่มนักบวชนะครับที่ใช้การฝึกฝนตนเองนะครับควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์นะครับโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่จะหว่านเพาะความเชื่อแล้วก็ทำให้คนพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะครับคนแต่งนิยายเรื่องดูนเนี่ยเขาเป็นนักเขียนสารคดีนะครับแล้วเขาก็ได้แรงบันดาลใจในเรื่องดูนเนี่ยมาจากการที่เขาไปศึกษาระบบนิเวศที่มันพังทลายในรัฐโอเรกอนแล้วก็เห็นเนินทรายที่มันไม่สามารถจำกัดได้ขึ้นมาความขัดแย้งประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับ identity and destinies ตรงนี้เนี่ยมันแสดงออกโดยตรงเลยนะครับของคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักๆในเรื่องของดูนแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของครอบครัวและผลประโยชน์ของเผ่าพันธุ์เพราะนั้นทั้ง6ฟิล์มเนี่ยโอ้โหถ้าเราลงไปในรายละเอียดเรื่อยๆเนี่ย เราจะเข้าใจนะครับว่าเรื่องดูนเนี่ยมันเป็นมหากาพย์วิทยาศาสตร์คลาสสิกที่มีผลสะเทือนเลื่อนโลกมาตั้งแต่ทศวรรษ1980ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยเนื้อหานะครับให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปอ่านหนังสือชุดนี้ด้วยตนเองนะครับผมจะแค่ปูพื้นนะครับเล่าถึงกฎกติกาสำคัญสำคัญเพราะอย่างที่เราพูดกันไว้แล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าความโดดเด่นเรื่องนึงของดูนก็คือตัวแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่เป็นผู้เขียนเองเนี่ยได้มีการทำเวิลด์บิลดิ้งหรือว่าการสร้างโลกเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยเราจะอธิบายถึงหลักการต่างๆนะครับพูดถึงทฤษฎีต่างๆพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุและผลว่าทำไมคนที่อยู่ในเรื่องของดูนถึงต้องแสดงออกแบบนั้นแสดงออกแบบนี้นะครับเพราะมันเกิดขึ้นจากการที่เขาสร้างกรอบความคิดหรือว่ากฎกติกาบนจักรวาลของดูนเอาไว้โดยเรื่องแรกนะครับเราจะเริ่มต้นจากเรื่องของพลังอำนาจและความขัดแย้งทางด้านการเมืองก่อนถ้าฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะนึกว่าโอ้โหนี่มันนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นเรื่องของปรัชญาการเมืองกันแน่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาคลี่ขยายความย้อนแย้งที่1กันความย้อนแย้งที่1นี้นะครับพูดถึงเรื่องของระบบการเมืองการปกครองและอำนาจ
และการครอบงำของอำนาจทางการเมืองระหว่างดวงดาวต่างๆให้นึกถึงเกมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ geopolitics geoeconomics ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับเรื่องของดูนเนี่ยเอาความย้อนแย้งในปมรัฐศาสตร์ในปมภูมิศาสตร์ข้ามจักรวาลหรือว่า interstellar ในระบบ cosmos เนี่ยไว้ได้อย่างสมบูรณ์เรื่องของเรื่องเริ่มขึ้นเรื่องดูนที่อยู่ในนิยายที่เราอ่านกันหรือว่าในหนังภาพยนตร์ที่เราชมกันเนี่ยนะครับเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากที่โลกเราณปัจจุบันนี้ออกไปอีกประมาณ 20,000 กับอีก 1,000 ปี 20,000 กับอีก 1,000 ปีแน่นอนอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีเหตุและไม่มีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแรกเลยก็คือในช่วง 11,000 ปีจากยุคปัจจุบันไปสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็คือสมองกล AI Artificial Intelligence Computer Thinking Machines Conscious Robots นะครับนั่นก็คือเครื่องคิดคำนวณตั้งแต่เครื่องคิดเลขไปจนถึงระบบ Artificial Intelligence ไปจนถึงเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ไปถึงหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้เนี่ยมันลุกฮือขึ้นมาและมันมองว่ามนุษย์เป็นภาวะคุกคามกับเครื่องยนต์เหล่านี้กับเครื่องจักรเหล่านี้เพราะฉะนั้นสงครามระหว่างมนุษยชาติกับเครื่องจักรกลก็เกิดขึ้นในปีที่ 11,000 หลังจากยุคปัจจุบันซึ่งแน่นอนเราเรียกสงครามครั้งนี้ว่า Battalion Jihad Battalion Jihad จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพลังอำนาจ Battalion Jihad จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการวางกฎกติกาต่างๆในจักรวาลดูนบัตเตอร์เลนจีฮัตเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือดูนเนี่ยเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นหลังจากบัตเตอร์เลนจีฮัตไปแล้วประมาณ 10,000 ปีสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์สามารถที่จะรวมพลังกันแน่นอนถึงตอนนั้นโลกสลายไปแล้วนะครับแต่มนุษย์เดินทางไปทั่วจักรวาลเพราะฉะนั้นดาวต่างๆนะครับประมาณ 13,300 ดวงรวมพลังกันเพื่อที่จะต่อสู้กับจักรกล AI นะครับสมองเทียมที่เกิดขึ้นในสงครามBattalion Jihadและในที่สุดมนุษย์สามารถเอาชนะได้การที่มนุษย์สามารถเอาชนะเครื่องจักรได้นั่นทำให้เกิดกฎกติกาข้อแรกขึ้นมาในจักรวาลดูนครับนั่นก็คือ Thou shalt not make a machine in the likeness of human mind คุณต้องไม่สร้างเครื่องจักรที่สามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ดังนั้นการผลิตการใช้งานการมีไว้ในครอบครองตั้งแต่เครื่องคิดเลขคอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบ AI ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ตัดสินใจเองได้เป็นเรื่องต้องห้ามในจักรวาลดูนครับอีกเรื่องนึงด้วยในจักรวาลดูนก็คือในจักรวาลดูนถึงแม้จะมีดาว 13,300 ดวงที่เป็นที่รู้จักในระบบจักรวาลแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ที่มีความทรงปัญญาเท่ากับมนุษย์อาจจะมีสัตว์ต่างๆนะครับแต่ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาได้เท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการช่วงชิงอำนาจของมนุษย์กลับมาจากจักรกลนะครับก็เลยเกิดบ้านต่างๆขึ้นมาบ้านต่างๆเหล่านี้หรือว่าเฮ้าส์ต่างๆเหล่านี้ก็คือเฮ้าส์ที่ร่วมกันเป็นพันธมิตรนะครับในการที่จะต่อสู้กับจักรกลในสงครามBattalion Jihadซึ่งสงครามครั้งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Battle of KorinBattle of Korin เกิดขึ้นบนดาวชื่อว่าดาว Salusa Secundus ที่ดาวดวงนี้นะครับมนุษย์สามารถประกาศชัยชนะต่อจักรกลทั้งหมดได้และครอบครัวที่นำพาเอามนุษย์ให้ชนะสามารถที่จะลบชนะกับจักรกลได้คือครอบครัวที่ชื่อว่า Butler แล้วเมื่อครอบครัว Butler ชนะการทำสงครามครั้งนี้ครอบครัว Butler ก็เลยเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองจาก Butler เป็น Corinoตามชื่อของสงครามที่ชื่อว่าสงครามคอรินใช่ไหมครับเขาก็เลยเรียกเขาว่าเป็น House Corino และ House Corino ก็ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิที่ควบคุมทั้งระบบจักรวาลระบบจักรวาลมีทั้งหมดดาว 13,300 ดาวซึ่งระบบจักรวาลนี้ก็ควบคุมโดยจักรพรรดิแห่งตระกูล House Corino ที่เรียกตำแหน่งจักรพรรดินี้ว่า Padishah Emperor Padishah Emperor นี่เป็นคนที่เป็นSupreme Sovereign Rulers of the Known Universe นะครับเป็นผู้กุมอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นคนวางกฎกติกาต่างๆของทั้งระบบจักรวาลแต่แน่นอนครับในสงครามBattalion Jihadเ
ไม่ใช่แค่เฉพาะ House Corino หรือว่า House Butler เท่านั้นที่สามารถจะนำพาไปสู่การชนะจักรกล Machine ได้เขาต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เป็น House หรือตระกูลอื่นๆซึ่งตระกูลอื่นๆที่สำคัญนะครับที่มาช่วยรบก็คือ House Atreides ซึ่งเดี๋ยว House Atreides นี่แหละจะเป็นบ้านของพระเอกแล้วพระเอกที่ชื่อ Paul Atreides เนี่ยจะมีอายุ15ปีแล้วก็เริ่มเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือดูนเล่มแรกในอีก 11,000 ปีหลังจากสงครามที่พูดถึงขอโทษนะครับไม่ใช่ 11,000 ปี 11,191 ปีหลังจากสงครามแบตเตอรี่จีฮัตหลังจากที่มนุษย์สามารถเอาชนะจักรกลได้เพราะฉะนั้นการแบ่งสรรอำนาจกันระหว่างจักรพรรดิกับตระกูลใหญ่ๆก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการปกครองจักรวาลในโลกในจักรวาลดูนจึงไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่ระบบเผด็จการผูกขาดที่อำนาจอยู่แค่เฉพาะผู้นำเผด็จการคนเดียวก็คือพาดิชาเอ็มเพอเรอร์หากแต่อำนาจถูกกระจายตัวระหว่างกลุ่มสำคัญสำคัญและกระบวนการตัดสินกันก็อยู่ที่สภาครับสภาแห่งนี้ชื่อว่าสภาแลนสลัดเพราะฉะนั้นระบบการปกครองในจักรวาลดูนเขาจะเรียกเป็นควอซายฟิวดอลอาร์เรนจ์เมนต์นั่นก็คือระบบฟิวดอลระบบเจ้าผู้ครองที่ดินที่ประมุขสูงสุดหรือว่าจักรพรรดิส่งมอบให้ขุนนางมูลนายตระกูลต่างๆไปควบคุมที่ดินหรือไปควบคุมทรัพยากรหรือไปควบคุมดาวต่างๆแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กับจักรพรรดิและกระบวนการตัดสินมันไม่ได้เป็นฟิวดอลลอร์ดอย่างแท้จริงเพราะมันยังมีสภาอยู่โดยสภาแห่งนี้ชื่อว่าสภาแลนสลัดในสภาแลนสลัดแน่นอนกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นจากการโหวตครับแต่เวลาโหวตแต่ละปาร์ตี้แต่ละฝ่ายไม่ได้มีอำนาจเท่าเทียมกันในสภาแลนสลัดจะมีคะแนนในการโหวตทั้งหมด 1,000 คะแนนโดย 1,000 คะแนนจะถูกแจกจ่ายแบบนี้ครับถูกแจกจ่ายโดยจักรพรรดินะครับ Imperium House หรือว่า House Corino นะครับซึ่งจักรพรรดิจนมาถึงปัจจุบันในโลกยุคดูนที่อยู่ในหนังสือเล่มแรกที่ออกมาในปี1965เนี่ยนะครับจักรพรรดิคนนี้ชื่อว่าจักรพรรดิชัตดัมเดอะ 4thพาดิชาเอ็มเพอเรอร์ชัดดัมเดอะโฟร์ธหรือว่าจักรพรรดิชัดดัมที่4จักรพรรดิจะมีสิทธิในการโหวตเท่ากับ100คะแนนจาก 1,000 คะแนนหลังจากนั้นคะแนนโหวตอีก400คะแนนจะถูกกระจายให้กับสิ่งที่เรียกว่าเกรทเฮาส์เกรทเฮาส์ก็คือตระกูลขนาดใหญ่ที่ร่วมลบกันมากับเฮาส์คอริโนแล้วเอาชนะจักรกลได้ซึ่งแน่นอนบ้านที่สำคัญแล้วก็เป็นบ้านของตัวเอกก็คือบ้านของอาร์เทรดิสนะครับที่อยู่ที่ดาวคาราดานตัวของเกรทเฮาส์เหล่านี้มีทั้งหมดประมาณ35ถึง160ตระกูลแน่นอนตัวเลขเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าในจักรวาลดูนเนี่ยเวลาเขามีปัญหากันเขาไม่อนุญาตให้ทำสงครามนะครับแต่เพราะว่าทุกคนไม่สามารถที่จะใช้อาวุธได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อว่ามันคานอำนาจกันได้ยังไงแต่เขาจะใช้วิธีการลอบสังหารกันครับแล้วก็ลอบสังหารสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือคู่อาฆาตระหว่างสองตระกูลตระกูลอาทรดิสคือตระกูลที่เป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของการทำสงครามแบตเตอรี่จีฮัตครับและอีกตระกูลหนึ่งซึ่งร่วมรบกันกับพอร่วมรบกันกับตระกูลอาทรดิสด้วยนั่นก็คือตระกูลฮาร์โคเนนซึ่งทั้งสองตระกูลเอาเข้าจริงๆก็เป็นเครือญาติกันครับแต่ว่าในที่สุดแล้วตระกูลฮาร์โคเนนทรยศแล้วก็หนีทัพออกไปแต่แน่นอนก็ยังเป็นตระกูลขนาดใหญ่อยู่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกรทเฮาส์แต่เดี๋ยวเราจะเห็นการฆ่าล้างโคตรฆ่าล้างบางฆ่าล้างวงกันระหว่าง2ตระกูลนี้ต่อไปในอนาคตนะครับดังนั้นจำนวนของบ้านขนาดใหญ่หรือว่าเกรทเฮาส์เนี่ยจะแวรี่จะเปลี่ยนแปลงระหว่าง35ถึง160บ้านแต่ทั้งหมดเกรทเฮาส์จะมีเสียงรวมได้400เสียงและแน่นอนเกรทเฮาส์ก็จะมีการทำงานร่วมกันกับ Minor House ครับ Minor House ก็คืออาจจะเป็นเจ้าผู้ครองนครอาจจะเป็น Feudal Lord ที่ดูแลดาวเคราะห์เล็กๆที่ไม่ได้มีทรัพยากรมากนักอยู่ในวงโคจรอยู่ในเขตอิทธิพลของ Great House นะครับซึ่ง Minor House เนี่ยมีเป็นหมื่นๆนะครับเพราะว่ามีดาวทั้งหมด 13,300 ดวง Minor House มีคะแนนโหวตรวมกันเท่ากับ400คะแนนเพราะนั้นจาก 1,000 ใช่ไหมครับEmperor หรือจักรพรรดิพาดิชาได้ไปแล้ว100บ้านใหญ่ๆได้ไปแล้ว400บ้านเล็กๆได้ไปอีก400ที่เหลืออีก100คะแนนมาจากกลุ่มที่เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากครับนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่า Spacing Guild ซึ่ง Spacing Guild ก็คือคล้ายๆสหภาพแรงงานของบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษในการที่จะ
คิดคำนวณครับตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับเพราะเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในสงครามแบตเตอร์เลียนจีฮัตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นกฎที่บังคับใช้ไปทั่วทั้งจักรวาลก็คือเครื่องคำนวณแม้แต่เครื่องคิดเลขก็ใช้ไม่ได้แต่คำถามคือเราจะเดินทางข้ามจักรวาลจะคิดคำนวณขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไรล่ะคำตอบก็คือมันจะต้องมีคนอยู่จำนวนหนึ่งครับที่มีความสามารถพิเศษซึ่งความสามารถพิเศษนี้เกิดขึ้นจากสารพิเศษตัวหนึ่งที่เป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าสไปซ์เมลันช์คนจำนวนหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดถูกให้เสพสไปซ์เมลันช์เพื่อที่จะไปเร่งปฏิกิริยาในสมองซะจนสามารถคิดคำนวณที่มันซับซ้อนได้ไม่แพ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คนเหล่านี้รวมตัวกันและมีอำนาจต่อรองและครอบคลุมเสียงถึง100คะแนนในสภาแลนสลัดเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสเปซิ่งกิลด์เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าการเมืองช่วงชิงอำนาจต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ปฐมบทของความขัดแย้งในเรื่องของดูนเกิดขึ้นจากการที่จักรพรรดิพาดิชาไม่มีลูกชายครับมีลูกสาว4คนและไม่มีลูกชายในขณะที่จักรพรรดิเองก็แก่และอ่อนแอลงเรื่อยๆในขณะที่ขุนนางตระกูลสำคัญนั่นก็คือขุนนางตระกูลอาร์เทรดิสเองสร้างบารมีนะครับสร้างภาวะผู้นำซะจนจักรวาลมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามชัดดัมเดอะโฟสตายจักรพรรดิพาดิชาจะต้องตกเป็นอำนาจของตระกูลอาร์เทรดิสเพราะฉะนั้นจักรพรรดิก็เลยเริ่มวางแผนครับในเมื่ออาร์เทรดิสเก่งในเรื่องการปกครองแต่คนที่สามารถผูกขาดทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในเรื่องนั่นก็คือสไปซ์เมรันช์นั่นก็คือกลุ่มของตระกูลฮาร์โคเนนตระกูลฮาร์โคเนนเป็นเจ้าผู้ครองที่ดินหรือว่าเป็นฟิลด์ลอร์ดอยู่บนดวงดาวพิเศษดวงดาวนึงครับดวงดาวนี้ชื่อว่าดวงดาวอาราคิสซึ่งดวงดาวอาราคิสปกคลุมไปด้วยทะเลทรายตลอดทั้งปีครับแล้วก็ภายใต้ทะเลทรายนี้มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตนี้จะผลิตสิ่งที่เรียกว่าสไปซ์เมลันช์ขึ้นมาและสไปซ์เมลันช์นี้นะครับจะกลายเป็นสสารที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในจักรวาลดูนด้วยนะครับเพราะว่าสไปซ์เมลันช์เนี่ยมันทำให้1คนที่เสพเข้าไปจะมีอายุยืนขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะต้านทานโรคได้เพราะฉะนั้นคนอย่างจักรพรรดิชัดดัมเดอะโฟร์ธเนี่ยก็เสพสไปซ์เมลันช์เป็นประจำเพราะฉะนั้นตัวเองอายุมากก็จริงแต่สภาวะร่างกายเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยเทคโนโลยีถูกห้ามใช้ในการต่อชีวิตนะฮะห้ามเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อชีวิตอันนี้เป็นกฎกติกาในเรื่องของดูนเพราะฉะนั้นเขาใช้ได้แต่สไปซ์เมลันช์เท่านั้นยังไม่พอถ้าเสพสไปซ์เมลันช์ไปถึงระดับหนึ่งมันจะทำให้เกิดนิมิตหรือว่าภาพหลอนนิมิตหรือว่าภาพหลอนนี้จะทำให้บางคนมองเห็นอนาคตจะทำให้บางคนเก่งกล้าสามารถในขณะที่ใช้สมองคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆได้เปรียบประดังซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นก็คือกลุ่มที่เดี๋ยวจะกลายมาเป็นสเปซซิงเกิลแต่สไปซ์เมลันช์เกิดขึ้นได้เฉพาะที่ดาวอาราคิสเท่านั้นและคนที่ได้เป็นผู้ปกครองดาวอาราคิสอยู่นั่นก็คือเฮาส์ฮาร์โคเนนเพราะเฮาส์ฮาร์โคเนนก็สร้างความมั่งคั่งระดับจักรวาลได้สิ่งที่จักรพรรดิสั่งลงมาในฐานะที่เขาเป็นซูพรีมรูเลอร์ก็คือสั่งลงมาว่าให้ฮาร์โคเนนออกจากดาวอาราคิสไปแล้วให้เฮาส์อาร์เทรดิสเข้ามาเป็นเจ้าผู้ครองดูนหรือว่าดาวอาราคิสนี่แทนเพราะฉะนั้นคอนฟลิกต์ระหว่าง2ตระกูลซึ่งขัดแย้งกันมาเป็นหมื่นๆปีมันถูกจุดขึ้นมาเพราะจักรพรรดิหวังว่าในที่สุดแล้วตระกูลฮาร์โคเนนกับตระกูลอาร์เทรดิสซึ่งเป็นศัตรูกันมาตลอดก็จะต่อสู้กันซะจนทั้ง2ฝ่ายอ่อนแอแล้วเมื่อทั้ง2ฝ่ายอ่อนแอคนที่จะเข้าไปเกียร์เสียแล้วคอมโพรไมซ์ทั้งสองฝ่ายให้เลิกสงครามระหว่างจักรวาลกันได้ก็จะกลายเป็นจักรพรรดิพาดิชาแล้วจักรพรรดิพาดิชาก็จะมีอำนาจได้ต่อไปเห็นไหมครับว่าเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างตระกูลเนี่ยมันโอ้โหมันรุนแรงมากแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วว่ามันมีความขัดแย้งไม่ใช่แค่เรื่องของ power แล้วก็ politics เท่านั้นแต่มันมีเรื่องของ political กับ economiesเรื่องของการเมืองกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของการเมืองกับเรื่องของเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องของการเมืองและเรื่องของเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับการที่จะ
ทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะจักรกลได้นะครับมันเกิดมีการคิดวิเคราะห์ทฤษฎีสำคัญขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งครับทฤษฎีนั้นชื่อว่า Holtzman Effect ซึ่ง Holtzman Effect เนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีที่วิเคราะห์ถึงการสั่นไหวของอนุภาคขั้นมูลฐานนะครับอนุภาคขั้นมูลฐานหรือว่า Subatomic Particle การสั่นไหวอย่างต่อเนื่องของ Subatomic Particle เนี่ยมันก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลและพลังงานมหาศาลนี้จากทฤษฎี Holtzman เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้แอปพลิเคชันอย่างแรกสุดที่ใช้ได้ก็คือใช้ในการสร้างม่านพลังสร้างม่านพลังในการที่จะปกป้องตัวเองจากอาวุธต่างๆโดยม่านพลังนี้ก็มีลักษณะพิเศษอีกครับม่านพลังนี้มีลักษณะพิเศษว่ามันสามารถสะท้อนสิ่งที่มีความเร็วสูงที่วิ่งเข้ามาหาร่างกายได้เพราะฉะนั้นถ้ายิงด้วยกระสุนปืนไปกระสุนปืนวิ่งด้วยความเร็วสูงมันจะไม่สามารถที่จะทะลุเกราะ Holtzman effect นี้ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆเอาดาบแทงลงไปอย่างช้าๆค่อยๆเฉือนลงไปไอ้ความช้าเนี่ยตัวการสั่นไหวของ Subatomic Particle ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะชำแรกมีดชำแรกเข็มเข้าไปในเนื้อของศัตรูได้เพราะนั้นการต่อสู้รบกันในจักรวาลดูนสำหรับคนที่มีเกราะที่เป็น Holtzman effect จะไม่ใช้อาวุธที่เป็นปืนครับแต่จะต้องใช้มีดใช้ดาบใช้เข็มใช้การวางยาพิษแทนเท่านั้นยังไม่พอ Holtzman effect นะครับยังสร้างพลังงานที่เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะ anti gravity นั่นก็คือทำให้สิ่งของต่างๆสามารถที่จะลอยได้แล้วก็ไม่กระแทกกันอย่างแรงก็เหมือนกับเกราะนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบ suspensorแล้วก็สร้าง Golden Glove ก็คือวัตถุเรืองแสงที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างใช้ในการนำทางใช้ในการสื่อสารและใช้ในการเดินทางรวมถึงทำให้สั่นไหวพวกนี้สั่นไหวถึงระดับหนึ่งสามารถที่จะ Fold Space ก็คือพับจักรวาลได้พับจักรวาลก็คือถ้าคุณเอาดินสอมาเอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วคุณจุด A กับจุด B ลงไปในกระดาษใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าวิธีการเดินทางจากจุด A กับจุด B ไปให้ใกล้ที่สุดทำยังไงแน่นอนคุณก็ลากเส้นตรงจากจุด A ไปจุด B ถูกต้องไหมครับแต่ fold space ก็คือแทนที่คุณจะลากเส้นคุณพับกระดาษแล้วเอาจุด A กับจุด B มาทับกันนั่นก็เท่ากับจุด A กับจุด B เป็นจุดเดียวกันแล้วนั่นแหละครับ folding space ซึ่งแน่นอนในเมื่อใช้เครื่องจักรคำนวณไม่ได้ก็ต้องใช้คนคำนวณดังนั้นเมื่อต้องใช้คนคำนวณก็ต้องมีคนที่ใช้ Spice Melange เสพติดซะจนตัวเองเกิดการกลายพันธุ์หรือ Mutation ให้กลายเป็นอัจฉริยะในด้านคิดคำนวณเพื่อที่จะคำนวณแทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการที่จะนำทางยานอวกาศเหล่านี้ซึ่งคนเหล่านี้มีสหภาพแรงงานของเขารวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจและเรียกสหภาพแรงงานแห่งนี้ว่า Spacing Guild โดย Spacing Guild จะทำงานให้กับบริษัทอีกหนึ่งบริษัทซึ่งบริษัทนี้มีอำนาจสูงสุดในการผูกขาดเส้นทางการค้าอินเตอร์สเตลาร์หรือว่าเส้นทางการค้าข้ามจักรวาลครับแน่นอนในดาวแต่ละดาวการค้าไม่ได้ผูกขาดแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นการค้าระหว่างจักรวาลต้องผูกขาดโดยคนที่จะมาลงทุนสร้างเทคโนโลยี Folding Space และจ้าง Spacing Guild มาทำงานบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทโชมบริษัทโชมย่อมาจาก CHOAM นะครับโชมย่อมาจาก CombineOnete Ober Advancer Mercantiles เพราะฉะนั้นบริษัทโชมคุมและใช้ Spice ในการที่จะสร้าง Spacing Guild Spacing Guild ใช้เทคโนโลยีของโชมในการที่จะเดินทางข้ามจักรวาลการเดินทางข้ามจักรวาลถูกผูกขาดโดยโชมและใครล่ะที่เป็นเจ้าของหรือเป็นบอร์ดในการบริหารโชมคนที่เป็นบอร์ดในการบริหารโชมนั่นก็คือจักรพรรดิพาดิชาและขุนนางในlandslide พร้อมกับ spacing guild เห็นไหมครับความมั่งคั่งนำไปสู่อำนาจ political economies เพราะฉะนั้นจักรพรรดิไม่ได้คุมแต่เฉพาะเรื่องของการเมืองแต่คุมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยและที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือความใหญ่โตหรือพลังอำนาจไม่ได้อยู่เฉพาะการเมืองกับเศรษฐกิจครับในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงกลุ่มนิกายเบเนเจสเรตซึ่งจะเป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลังผ่านศาสนาการเมืองแต่สำหรับวันนี้เวลาของ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วล่ะครับพบกับมหาศึกแห่งดูนในตอนที่3ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World Via the Voice